สวัสดีทุกคนนะจ๊ะนี่ละมุดในกระถาง22นิ้วเป็นตะงามคักเนาะแม่เอ๋ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียบเลยการหาคำใดเอ๋ยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงามเหมือนกินนอนเยื้องร่างยนต์พักแม่และค้างสวงสล่างเต็งตึงเบิ่งที่เบิ่งนะเบิ่งเบิ่งเบิ่งจะได้กินสักกี่ลูกก็ไม่รู้นะเขาอยู่ในกระถางนานมากแล้วทีนี้เราเอาเสารถมาโรยไว้ด้วยก็คาดว่าจะปล่อยให้เขาเลื้อยเกาะอาศัยต้นละมุดไปด้วยต้นละมุดต้นนี้เขาค่อนข้างที่จะอยู่ในนี้นานแล้วอยู่ในกระถาง22นิ้วนานแล้วนะก็หลายปีแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไม้ผลที่อยู่ในกระถางเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหรอกเขาจะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเราก็ให้เป็นที่พักพิงของเสาวรสเสาวรสของน้องบีช่องไม่บีปลูกผักเลื้อยเก่งมากเลยอยู่ด้านนอกอันนี้จำไม่ได้เป็นเสาวรสที่ซื้อมากินเองหรือของน้องบีไม่รู้จำไม่ได้เท่าแล้วเท่าแล้วไงความแก่เท่าชรามาเยือนทุกปีทุกปีทุกปีเราก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเราเจ็บตาปวดตาเราก็จะหยุดทำนะจ๊ะแต่จะปล่อยคลิปสั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อะไรที่ไม่ไหวอย่าฝืนเข้าใจใช่ไหมคือคนที่ยังอายุน้อยๆอยู่เขาก็ยังโอเคไงแต่อย่างเราพออายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างมันก็มีไงโดยเฉพาะดวงตาซึ่งตัวเราเองมันมีปัญหามากเลยเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาน่ะคือถ้าเราเล่นโทรศัพท์จับโทรศัพท์บ่อยๆช่วงนี้พอตกกลางคืนเราจะเจ็บตาเลยเจ็บตาเคืองตาด้วยนอนหยอดน้ำตาเทียมเพราะไอ้ยาที่หมอให้มาความดันลูกตามันหมดไปแล้วเราถึงบอกว่าชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมออีกหน่อยเราก็เลิกทำช่องแบบถาวรอะไรแบบนี้อย่าลืมนะถ้าพวกเราเลิกทำช่องหยุดทำช่องปุ๊บประมาณ6เดือน YouTube จะไม่จ่ายเงินนะ YouTube จะไม่จ่ายเงินแต่เราก็คิดว่าโฆษณายังอัดอยู่ YouTube มันจะปล่อยโฆษณาเก็บกินโฆษณาเองกับสปอนเซอร์ส่วนของเรามันก็จะตัดยอดออกไปเลย6เดือนไปแล้วถ้าไม่มีคลิปลงเนี่ย YouTube ก็จะงดจ่ายโฆษณาให้เราแต่เขาก็ยังได้โฆษณาจากช่องพวกเราอยู่นะเข้าใจใช่ไหมเห็นปะเห็นไหมว่าพี่ยูอ่ะตอนนี้พวกเรากำลังเจอ the psychology of marketing นะจ๊ะเข้าใจใช่ไหมจิตวิทยาทางการตลาดตอนนี้เข้าใจจิตวิทยาทางการตลาดไหมปันก็พยายามให้พวกเราลงคลิปนู่นนี่นี่นั่นลงไปเรื่อยๆลงแล้วก็ไม่รู้ซับมาจากไหนซับของ AI ซับเป็นซับ AI วิวก็เป็นวิว AI ของช็อตวิดีโอหรือจะเรียกกันง่ายๆคือซับผีวิวปั่น โอ๊ยทำไมใส่ร้าย YouTube ขนาดนี้เราจบมาร์เก็ตติ้งไงเราก็มองออกไงใช่ป่ะเรามองออกตอนนี้พวกเรากำลังเจอพวก The Psychology of Marketing มันเล่นจิตวิทยาทางการตลาดแล้วตอนนี้ใครที่ซับยังเพิ่มๆอยู่วิวยังเพิ่มนู่นนี่นี่นั่นเพิ่ม
เราก็คิดว่าอู้ต้องเป็นคนแน่ๆเลยต้องเป็นคนดูแน่ๆเลยแต่ที่ไหนได้ AI เป็นวิว AI ซับ AI บ้าบอกคอแตกนะเราสังเกตเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วคือมันเป็นจิตวิทยาเข้าใจป่ะพอเราเห็นว่าซับเพิ่มเงี้ยอุ้ยวิวเพิ่มอุ้ยทำลงคลิปใหญ่เลยบางคลิปมันไม่ใช่ไงนะอย่างช็อตเนี่ยลงคลิปไปอันเนี้ยละมุดเหมือนกันเลยอีกช่องนึงโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนเลยวิวแต่อีกช่องนึงไม่มีคนเห็น7คน7วิวมันดึงมันลืมดึงไปลืมเกี่ยวลิงก์ของช็อตไปนั่นแหละฮะมันทำให้เราต้องลงเพราะมันจะได้ค่าโฆษณากับสปอนเซอร์ไงซึ่งคนที่ผ่านไม่ผ่านตอนนี้ YouTube มันก็อัดโฆษณาลงไปมันก็เก็บกินกับสปอนเซอร์แต่เราที่ยังไม่ได้ผ่านกฎก็ไม่ได้แล้วตอนนี้1,000ซับ 4,000 ชั่วโมงภายใน1ปีนี่ต้องเป๊ะๆนะจ๊ะถ้า1,000ซับ 4,000 ชั่วโมงภายใน1ปีไม่ได้นะเริ่มใหม่คนที่หวังเปิดสร้างรายได้เพื่อที่จะกินเงินเดือน YouTube ตอนนี้เรามั่นใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมให้ไปสังเกตที่ Analytics นะ CPM RPM อะไรเงี้ยไปสังเกตให้ดี Analytics ก็คือข้อมูลวิเคราะห์ไปดูได้เลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเรากำลังถูกมาหลอกใช้งานเฮ้ยทำไมไปใส่ร้ายพี่ยูเขาอย่างงานทุกแพลตฟอร์มอ่ะไม่ใช่แต่ YouTube หรอกจริงๆทุกแพลตฟอร์มเรากำลังถูกพี่เมื่อก่อนใช่ไหมเดือนละ 3-4,000 เนี่ยโอ้โหได้แบบสบายๆแล้วค่อยๆลดลงจากช่วงโควิดนะช่วงโควิดมานี่พวกยูทูบเบอร์นี่รายได้ลดลงคนที่ไม่ใช่พวกอินฟลูเอนเซอร์นะไม่ใช่เกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์นะไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ดาราดังไม่ใช่แบบว่าคนที่มีชื่อเสียงดังๆเนี่ยรายได้จะลดลงแต่พวกนี้เขาก็ลดลงนะแต่เขาก็ยังได้อยู่อย่างพวกเราเนี่ยทำช่องแบบนี้เพื่อเปิดสร้างรายได้โดยที่ไม่ได้มีการใช้ยิงแอดเราก็จะเหนื่อยตอนนี้เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมหลายๆคนจากรายได้เดือนๆนึงเยอะแยะมากมายหลายคนเดือนละ10,000-20,000-30,000รายได้ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้หลายคนเหลือเดือนละ300บาทเท่าเราบ้าจริงเลยพี่ยูนี่ไม่เป็นไรแต่ทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงถ้าใครยังมีสุขภาพร่างกายที่ดียายเดินดีๆนะยายค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนี่ตอนนี้เราพี่4คนพี่น้องก็ใช้เวลาที่เหลือดูแลคนนี้แหละดูแลคนนี้แหละนี่พี่ตุ้มพี่ออสชัยมีหน้าที่ทำงานส่งเงินมาให้เราก็เป็นคนดูแลแม่ไงให้พี่น้อง3คนเขาหาเงินส่งมาทำหน้าที่กันไปนะคนที่ดูแลพ่อแม่ตอนนี้ก็ทำหน้าที่กันไปมันเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องดูแลพลูแม่ก็งามมานะนะปลูกพลูให้แม่กินปลอดสารพิษเราให้ดูแค่นี้วันนี้เรามาบ่นพี่ยูเฉยๆไม่มีอะไรเรามาบ่นใครจะฟังจบไม่จบเราไม่สนวิ่งงามเพราะอีกไม่นานเราก็คงจะเลิกทำช่องแต่ถ้าเราจะเลิกทำช่องเราจะปิดบทเลยทุกช่องไม่ให้พี่ยูมันเก็บกินเงินจากช่องเราไม่ให้พี่ยูมันเก็บกินเงินจากช่องเราใช่ไหมในเมื่อเราเลิกทำช่องแล้วแต่พี่ยูมันยังได้เงินจากโฆษณาจากสปอนเซอร์อยู่เลยเชื่อแต่มันไม่ถ้า6เดือนผ่านไปมันก็ไม่จ่ายตังค์เราแล้วอ่ะพอมันไม่จ่ายตังค์เราแล้วเราก็จะปิดช่อง
ปิดหมดเลยทุกช่องที่เรามีไอ้โถเสียงดังแค่นี้ทำเป็นทนไม่ได้อะชมพู่หล่นชมพู่หล่นเราพามาดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้เราเอาเม็ดฟักทองมาวางไว้เฉยๆมาวางๆอันนี้น่าจะใช่ฟักทองโผล่มาแล้วนี่อะไรไม่รู้จำไม่ได้ถั่วให้ดูแค่นี้ดีกว่าไปแหละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้เด้อนู่นทุกช่องให้ความรู้1สมอง2มือทํามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอดูแลสุขภาพให้ดีๆไปละแค่นี้นะ